วัสดีครับพบกับเดินหน้าปฏิรูปนะครับรายการซึ่งเป็นเวทีที่ฝ่ายบริหารต้องการจะให้หลายภาคส่วนนะครับมาแสดงความคิดเห็นในส่วนของประเด็นปฏิรูปของประเทศเห็นเหมือนเห็นต่างกันได้ครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานน่าจะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะครับที่หลายคนมองว่ายังอยู่ในระหว่างของการตัดสินใจแบบที่ตามติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาไฟฟ้าที่ทางภาคใต้จะเป็นถ่านหินจะเป็นแนวทางไหนฝ่ายเห็นด้วยมีฝ่ายเห็นต่างมีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการสำรวจสัมปทานหรือจะเป็นระบบอื่นๆในรอบที่21ดูเหมือนว่ายังคงค้างคากันอยู่ทิศทางแนวทางเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงเวลาของการสนทนากันครับคือปกติปัญหาของชาวสวนยางเนี่ยมันจะมีโรคราพวกโคนเน่าทำให้ต้นยางตายไปทีละต้นสองต้นเนี่ยนะถ้าเราเลิกใช้เคมีแล้วมาใช้ชีวภาพผันดินแทนเนี่ยไอ้โรคตัวนี้มันจะน้อยลงแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดปุ๋ยอินทรีย์เอสทีวีตราฝันดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษเข้าสู่ช่วงเวลาของการสนทนานะครับหาทางออกให้กับวิกฤตของพลังงานไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ4ท่านมาร่วมสนทนานะครับจะรับเกียรติจากท่านประธานกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับดร.ทองจัดหงษ์ระดาลมได้รับเกียรติจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านพงศักดิ์รัตนพงษ์ไพศาลได้รับเกียรติจากผู้แทนเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยนะครับคุณปานเทพโพพงพันธ์ครับและท้ายที่สุดนะครับได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษากรรมาธิการปฏิรูปพลังงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับท่านวิบูลย์กุยรันครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติกับทางรายการนะครับถามรัฐมนตรีอย่างนี้ก่อนฮะคือคงไม่ค่อยชอบบรรยากาศในช่วงของไม่ได้เป็นการเมืองแบบ 100% เท่าไหร่แต่ในเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าเราเจาะวันนี้ขอคุย2เรื่องก็คือเรื่องของทางภาคใต้ไฟฟ้ากับเรื่องของสัมปทานรอบที่21เนี่ยทางใต้เนี่ยกับถ่านหินตัวท่านเองเนี่ยในฐานะอดีตรัฐมนตรีเนี่ยมีจุดยืนกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก่อนจะพูดเรื่องถ่านหินเนี่ยผมขอพูดเรื่องของไฟฟ้าภาคใต้ก่อนซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยไฟฟ้าดับทั่วภาคใต้ครับขณะนั้นผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไฟฟ้าที่ผลิตภาคใต้เนี่ยมีที่ขนอมกาญจนะเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการภาคใต้นะครับเพียงแต่ว่าสายส่งบางส่วนที่ไม่พอช่วงพีคอาวเนี่ยต้องใช้สายส่งจากกรุงเทพส่งไปด้วยบางส่วนครับงั้นกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปจากกรุงเทพหรือบางคนบอกว่าภาคใต้ไม่ต้องผิดก็ได้แต่ส่งไฟฟ้าจากส่วนกลางไปให้จริงๆเหมือนกับท่อน้ำอ่ะไฟฟ้ามันท่อน้ำเราส่งไปไกลๆนะครับมันมีลอสเยอะลอสแล้วเนี่ยกระแสไฟวิ่งตามท่อเนี่ยมันก็ไม่เต็มครับแล้ววิ่งมากก็ร้อนทำให้ไฟมันขาดงั้นพอเกิดปัญหาเนี่ยไฟมันยังกระทบดับทั่วภาคใต้เขาเรียกมันขาดสมดุลงั้นการไฟฟ้าผลิตเนี่ยพยายามครับทำโรงไฟฟ้าที่กระบี่เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นสามขาระหว่างจันทะขนอมและกระบี่กระบี่นี่คือฝั่งทะเลฝั่งภาคตะวันตกของอันดามันนะครับทำให้กระแสไฟฟ้านั้นจะบาลานซ์กันได้มันจะซัพพอร์ตกันทำให้มันไม่ตกท้องช้างกระแสไฟไม่ตกท้องช้างทำให้ไฟไม่ดับครับงั้นทำไมจึงเป็นที่กระบี่ที่คนเขาถามบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำที่อื่นไม่ทำที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวทำไมไม่ย้ายไปที่อื่นครับถ้าไม่ทำตรงนั้นเนี่ยก็มีปัญหากับภูเก็ตอีกในอนาคตภูเก็ตก็จะเจอปัญหาว่ากระแสไฟไม่เพียงพอหรือไฟดับติดๆก็เป็นปัญหาเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องของโรงแรมการท่องเที่ยวก็มีปัญหาถ้ากระแสไฟไม่พอนะครับปัญหาใหญ่เหล่านี้การไฟฟ้าผลิตจึงมุ่งที่จะทำที่กระบี่เพราะมีโรงไฟฟ้าเก่าอยู่แล้วนะครับโรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยกระแสไฟฟ้ามันต่ำที่การเปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาอยากทำถ่านหินเพราะว่าถ่านหินเนี่ยให้ความมั่นคงทางไฟฟ้ามากขึ้นมากกว่า
พราะว่าการสต็อกถ่านหินเนี่ยมันสามารถเก็บได้ที6เดือนแล้วก็สามารถที่จะรีรันได้ตลอด24ชั่วโมงมันเป็นเข้าใจว่าในทางเทคนิคเขาเรียกไฟฟ้าฐานไฟฟ้าหลักที่ไม่ใช่มาจากแสงแดดสายลมอะไรซึ่งอันนั้นอาจจะคาดเดาได้อาจจะคาดเดาไม่ได้ครับว่ามีแดดไม่มีแดดมีลมไม่มีลมหรือแก๊สเนี่ยการทุกต้องทำถังเก็บแก๊สซึ่งต้องใช้ปริมาณมากมหาศาลงั้นการเก็บถ่านหินเนี่ยนอกจากว่าใช้ได้ยาวแล้วเนี่ยราคามันถูกที่สุดนะครับคือประมาณ2.70 บาททีนี้มาดูว่าสมควรทำไหมที่กระบี่เนี่ยผมเห็นด้วยว่าสมควรทำอย่างยิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยลงผู้พบถ่านหินเนี่ยคนจะต่อต้านมากเพราะอะไรกลัวเพราะเรื่องโรงไฟฟ้าที่แม่เมาะทีเดียวแม่เมาะนี่ในอดีตท่านอย่าลืมว่าเทคโนโลยีนี่ไม่ทันสมัยเลยการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเนี่ยทำให้เกิดซ็อกน็อกคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยประมาณ37กรัมต่อกิโลวัตต์อาวซึ่งตรงนั้นทำให้เกิดมลภาวะทำให้คนเนี่ยทางเดินหายใจเนี่ยบกพร่องเจ็บป่วยมากมายนะครับใครไปตีกอล์ฟนี่น่าครับแม้แต่วิศวกรเนี่ยสมัยก่อนรุ่นผมเขาไปทำโรงไฟฟ้าที่แม่เมาะเนี่ยก็ยังป่วยนะครับป่วยจนทั้งป่วยหนักเลยฮะแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพต้องรักใช้เงินรักษามหาศาลซึ่งขนาดนั้นเทคโนโลยีไม่ดีเนี่ยทำให้ฝุ่นละอองของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมากปัจจุบันเนี่ยเมื่อเขาทำระบบเก็บกักซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยปัจจุบันแม่เมาะเนี่ยหรือว่า 0.73 กรัมต่อกิโลวัตต์อาวซึ่งทำให้มลภาวะเนี่ยหายลดน้อยลงไปซึ่งฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาหญ้าเนี่ยทางภาคเหนือเวลามีฝุ่นควันเนี่ยนะครับยังมีผลกระทบมากกว่าครับซึ่งตัวอย่างเหล่านี้พิสูจน์ได้แล้วทั้งที่สมัยใหม่เนี่ยที่ทำกระบี่เนี่ยผมทราบว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเข้าเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นซึ่งเข้าไปดูงานส่งความไปดูงานที่ไอโซโก้นะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยประมาณ 0.3 นั่นเองครับซึ่งน้อยมากสะอาดมากแล้วก็เชิญคนท้องที่ไม่ว่านักต่อต้านนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยผู้สื่อข่าวนักวิชาการต่างๆแล้วคนในพื้นที่ของกระบี่เนี่ยไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็พาไปดูมาแล้วทุกคนก็เห็นด้วยว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยสะอาดครับพอกลับมาเนี่ยหลายคนก็ถูกตั้งคำถามกับจากคนที่ไปดูหาว่าไปรับเงินจากการไฟฟ้าไปแล้วจึงมาเชียร์ว่าถ่านหินซึ่งไม่จริงนะครับเขาเรานั้นไม่ตัวแทนตัวคัดเลือกตัวแทนไปดูเสร็จพอกลับมาฝ่ายต่อต้านก็บอกพวกนี้ไปรับเงินมาแล้วจึงมาเชียร์โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยสะอาดกินได้ไหมซึ่งคำถามมันไม่ใช่คำถามที่เป็นวิทยาศาสตร์คำถามที่ตรงไปตรงมามันควรจะพูดเหตุและผลนะครับเทคโนโลยีในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ผมจะให้คุณปานเทพได้ช่วยดูหน่อยว่ามองเห็นมองต่างกันยังไงเพราะว่าหนึ่งคือไม่มั่นคงนะครับจะต่อสายลงมาจากที่อื่นมันก็ลำบากทดแทนก็ไม่พอเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเป็นถ่านหินแต่ประเด็นมันคือเรื่องของความมั่นใจไม่มั่นใจตรงนี้มากกว่าที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจรัฐมนตรีสรุปประมาณนี้นะฮะใช่ครับครับคุณปานเทพมองเหมือนมองต่างไหมก็ผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงแหล่งพลังงานที่จะมาผลิตกระแสไฟฟ้านี่นะครับถ้าเราพูดถ่านหินอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเวลาพูดถึงมลภาวะนี่นะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถลดมลภาวะได้ครับเพียงแต่ว่าลดมลภาวะเนี่ยมันเป็นการลดปริมาณสารพิษที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เป็นพิษต่อมนุษย์นะครับครับยกตัวอย่างเช่นเวลาผ่านไปสะสมมากขึ้นต่อให้ปริมาณจะลดลงก็ยังสะสมได้มากขึ้นตามเวลานะครับ2บริบทของสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับถ้ามีสารพิษเดิมอยู่แล้วการเติมสารพิษไปมากกว่าเดิมถึงแม้โรงงานนั้นจะผ่านแต่รวมๆกันแล้วประเทศอาจจะไม่ผ่านก็ได้อันนี้2มิตินะครับในเรื่องของการสะสมสารพิษประการถัดมาก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของมิติในเรื่องของพลังงานว่าเราใช้ถ่านหินหรือไม่นี่นะครับรัฐบาลเนี่ยเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราจะขาดพลังงานนะครับแล้วก็มีความคิดว่าต้องเปิดสมรทานปิโตรเลียมรอบที่21เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในประเด็นนี้นะครับแต่วันดีคืนดีเนี่ยมีจุดวิกฤตจุดนึงครับที่รัฐบาลกลัวที่สุดในการขาดไฟฟ้าก็คือแหล่งบงกตและเอราวัณจะหมดอายุในอีก 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยครับครับนะครับแหล่งเอราวัณและก็บงกต2แหล่งนี้แหละครับปรากฏว่า
เป็นแหล่งที่ผลิตก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งในส่วนของก๊าซธรรมชาติซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งถ้าอีก 6-7 ปีข้างหน้าไม่มีการจัดการที่ดีนะครับหรือปล่อยให้หมดสมรรถนะไปนะครับแล้วก็ไม่มีการคิดพลังงานทดแทนนี่นะครับก็อาจจะเกิดการขาดไฟฟ้าในช่วง4ปีในช่วงหมดสัญญาสมรรถนะแล้วก็มีผู้ผลิตรายใหม่เนี่ยเข้ามาสวมแทนก็ได้การที่ไฟฟ้าขาดตอนเนี่ยทำให้รัฐบาลวิตกกังวลว่าต้องหาแหล่งพลังงานมาผลิตไฟฟ้าโดยภาพรวมเพิ่มมากขึ้นอันนี้ตอนนี้มองตรงกันไหมฮะในภาพใหญ่ขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะอันนี้ที่ท่านพูดถึงรัฐบาลว่าที่มาที่ไปท่านมองว่าก๊าซจะหมดพอก๊าซจะหมดรอยต่อของการที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้มีปัญหาก็เลยเป็นจุดในการที่จะเริ่มในการหาเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคำพูดของที่ท่านนายกวิตกกังวลแล้วก็ผู้ประกาศอยู่แล้วว่ามีความเป็นห่วงว่าไฟจะดับอันนี้คือรัฐบาลรอบนี้ใช่ครับโอเคงั้นขออนุญาตท่านวงศักดิ์ไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูเห็นตัวต่างไปว่ากันงั้นเชิญนั่นต่อครับต่อนะครับทีนี้ปัญหาของผมก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่านะครับประการที่หนึ่งนี้นะครับเรามีปัญหาความมั่นคงทางพลังงานเราบอกว่ามีปัญหาความมั่นคงทางพลังงานแต่เราเลือกนำเข้าก๊าซและถ่านหินจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรามีแหล่งสัมปทานที่มีก๊าซแล้วก็น้ำมันแล้วก็ก๊าซนี่นะครับเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยเรายกสัมปทานเหล่านี้ให้กับต่างชาติหรือว่าผู้รับสัมปทานเอามาผลิตให้กับประเทศไทยรัฐเนี่ยไม่ถือกรรมสิทธิ์เลยนะครับตกอยู่ในมือความมั่นคงของผู้ผลิตที่เป็นเอกชนนะครับประการถัดมาก็คือเราบอกว่าก๊าซสูงต้มเราไม่พอต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ผมดอกจันหน่อยก๊าซที่เราให้บริษัทต่างชาติมาทำไปเนี่ยอันนี้คุณบันเทพมองว่าเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ได้เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลเลยก็ในเมื่อบริษัทที่จะขายให้เรานี่นะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทที่รับสัมปทานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขายก๊าซเหล่านี้ในราคาที่เขากำหนดนะครับโอเคต่อนะครับก๊าซหุงต้มเราไม่เพียงพอต้องนำเข้าแต่ปรากฏว่าเรามีการจัดสรรก๊าซในประเทศไปทำเม็ดพลาสติกจนล้นเกินต้องการความต้องการในประเทศแล้วก็ส่งออกนอกประเทศซึ่งก๊าซผลิตไฟฟ้าได้นะครับประการที่3เราบอกว่าเรากลัวสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแต่เราสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วนิวเคลียร์ถึงแม้จริงครับเราอาจจะลดมลพิษจากถ่านหินได้แต่ต้นทุนที่เราต้องไปลดมลพิษจะกลับมาเป็นค่าไฟฟ้าของประชาชนอยู่ดีนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายคือการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับแต่เรากลับมีปัญหาเรื่องเจ้าที่รัฐเปิดไปเป็นกรรมการบริษัทเอกชนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการตัดสินใจเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเรามาลองดูโมเดลกันนะครับผมก็เลยไปดูอันนี้ครับหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลองดูนะครับสมมติว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราจะหยุดการใช้พลังงานจากถ่านหินเพิ่มเติมได้หรือเปล่าข้อที่สองปฏิเสธการใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้ไหมนะครับอันนี้คือ2สิ่งที่ประชาชนกังวลนะครับเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประชาชนมีความกังวล3คือเราจะลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศได้ไหมอันนี้คือความมั่นคงแล้วก็ประการที่4คือเราเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนก๊าซได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้จริงนะครับครับเราก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของความไม่มั่นคงต่อประเทศลดความไม่ไว้วางใจของประชาชนได้ไม่ใช่โจทย์แบบนั้นแล้วไปออกที่ถ่านหินเรากำลังจะมองว่าถ่านหินแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของมลพิษอาจจะไม่เท่าเดิมแต่ก็มีปัญหาตอนแรกคุณบันเทพพูดอย่างนี้แล้วสองก็คือว่าถ้าจะแก้โจทย์อย่างนั้นมันมีวิธีการที่มันจะแก้โจทย์ได้โดยที่ใช้ก๊าซให้คุ้มค่าธรรมาภิบาลให้มันถูกต้องอะไรก็ว่ากันเหมือนที่ที่บอกโอเคถูกต้องครับทีนี้ผมก็เลยไปได้หนังสือที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558ถึง2579หรือแผน PDP 2015จัดทำโดยกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ทำเป็นแผนการผลิตการปลดโรงงานทั้งหมดนี่แหละครับผมทำมาทั้งหมดนี่นะครับดูทั้งหมดแล้วก็ไปเลยพล็อตกราฟว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับข้อแรกเลยนะครับผมไปลองพล็อตกราฟมาดูแล้วนี่นะครับกราฟแนวตั้งคือเมกะวัตต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็กราฟแนวนอนคือพ.ศ.คือปีพ.ศ.ผลปรากฏว่าจากแผน PDP 2015ของกระทรวงพลังงานพบว่านี่คือเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับคือพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดสูงสุดไม่ได้แปลว่าใช้ทุกวันนะครับ อาจจะมีวันเดียวที่สูงสุดพีคแต่วันนั้นก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะแบล็คเอาท์ที่จะไม่พอแต่มันอาจจะมีไม่กี่วันแต่ก็มีความเสี่ยงอาจจะมีความเสี่ยงเขาเอาจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ถือว่าอันตรายที่สุดมาเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นเส้นสีน้ำเงินต่อมาเสร็จเนี่ยมาตรฐานเมื่อ5ปีแล้วเราบอกว่าถ้าเรามี 15% ขึ้นไปไม่เป็นอะไรผมก็ขีดเส้นกำลังการผลิตสำรองร้อยละ15
เส้นสีแดงนี่นะครับเราต้องผลิตให้ได้เกินนี้เผื่อไปอีกนะครับปรากฏว่ากำลังการผลิตตามแผน PDP ของกระทรวงพลังงานมันเป็นอย่างนี้ครับมันสูงขึ้นเกินสำรองไปเยอะเลยนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่สำรองจากความต้องการ42-63%นะครับไม่ใช่ 15% ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับประการที่1เราต้องมีโรงไฟฟ้ามากเกินความจำเป็นเป็นประการที่1ประการที่2เรามีมลพิษมากขึ้นโดยไม่มีความจำเป็นประการที่3ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟเพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นนะครับใน3ประการนี้ผมก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะถ้ามันเกินขนาดนี้เนี่ยเราพอที่จะลดลงได้บ้างหรือไม่ครับผมเริ่มต้นจากเอาแผน PDP 2015ของกระทรวงพลังงานแล้วลองไปลบเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ที่วางแผนเอาไว้ตลอด20ปีว่าจะมีผลกระทบแค่ไหนอันนี้รวมถ่านหินกับนิวรวมไปด้วยอันนี้รวมไปตามแผน PDP เลย2015ของกระทรวงพลังงานแล้วถ้าลบออกเหลือแค่ไหนครับมีชาร์จใช่มั้ยฮะลบออกเป็นอย่างนี้ครับถ้าลบออกมาปรากฏว่าก็ยังเกินครับนะครับแล้วก็เกินอยู่26-59%ทั้งนั้นเราต้องการเกิน15แค่นี้เองนะครับทีนี้พอเสร็จเนี่ยเราก็บอกว่าเอาละเราตัดถ่านหินทั้งระบบที่จะสร้างใหม่นะครับเฉพาะที่จะสร้างใหม่นะแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเราก็ยังเหลือไฟฟ้ามากพอยังเกินพออยู่นะครับประการที่3ทีนี้เราลองลดไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศบ้างนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับลดไฟฟ้านำเข้านี่หมายถึงลาวก็ไม่ใช้พม่าก็ไม่ใช้ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยนะครับที่นำเข้าจากต่างขออภัยนะครับไม่นำเข้าจากต่างประเทศในช่วง7ปีหลัง11ปีตามแผนตามแผนนี่นะครับลองไม่ดูว่าเราไม่นำเพิ่มเติมเข้ามาไม่นำเข้าเพิ่มเติมอันนี้ forecast demand การใช้ในประเทศแล้วอันนี้ครับนี่ฮะขึ้นไปตามนี้นะครับปรากฏว่าตลอด19ปีเราไม่ขาดก๊าซเลยและก็ยังสูงกว่าสำรองขั้นต่ํา 15% ด้วยเฉพาะ2ปีสุดท้ายปีที่20กับ21ที่ขาดนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้แปลว่าขาดไฟฟ้านะครับมีสำรองสูงไม่มากพอตามเกณฑ์ 15% ถามว่าทำยังไงดีครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มด้วยการเพิ่มพลังงานจากทางเลือกทางเลือกเพิ่มมากขึ้นผมจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์กันเพื่อจะให้มันไม่เกิด2ปีสุดท้ายซึ่งเรารออีก20ปีนะครับถึงจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าผมสามารถเพิ่มมาได้เพียงแค่ 1-2% ตลอดระยะเวลา20ปีจะพอพอดีครับใน 15% เพราะฉะนั้นไฟฟ้าลมเริ่มอะไรพอทีนี้ต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวกลัวจะขออนุญาตเดี๋ยวจะข้ามเดี๋ยวจะหัวใจสำคัญไปคือแผน PDP 2015เนี่ยนะครับที่บอกทำกระแสไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยที่น้องไปบวกเข้าไปเนี่ยสูงขึ้นไปเนี่ยมันต้องหักลบโรงไฟฟ้าที่ถูกปลดระวางหักแล้วครับอันนี้หักแล้วครับพอปลดระวางลงไปเนี่ยปริมาณตรงนั้นน่ะสำคัญหักแล้วครับอันนี้หักแล้วครับอันนี้คือกราฟที่หักตามแผน PDP หักออกแล้วเพราะฉะนั้นกราฟก็ยังเกินอยู่ดีครับคือกระทรวงพลังงานเนี่ยคงไม่ทำขนาดนั้นก็ต้องไปพิจารณาของความสามารถของผู้บริหารแล้วว่าเขาทำผิดไหมต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมคิดว่านั้นต้องเถียงกับเจ้าที่ที่ทำฝ่ายพลังงานคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้เพราะว่าเดี๋ยวจะมองมุมคนละมุมเข้าใจเดี๋ยวให้คนดูได้ดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าคุณบานเทพเนี่ยหยิบข้อมูลมาแล้วมาลากตามแผนเลยครับโอเคลากตามแผนแต่ทีนี้คนดูเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใชแต่นี่คือคุณบานเทพเนี่ยยืนยันตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคุณบานเทพยืนยันต้องเอาเจ้าที่ผิดแผนโอเคเข้าใจคุยกันเรื่องเข้าใจคืออย่างนี้เดี๋ยวเราเขาเรียกว่า educate ให้คนดูนิดนึงว่าคุณบานเทพยืนยันว่าข้อมูลชุดนี้ไปเอามาจากทางแผนแล้วก็มาลากแล้วก็แต่ทีนี้หักลบส่วนที่ปลดลงใช่ใช่แต่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าทางหลวงเนี่ยไม่มองดูแล้วไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนี้แต่ว่าก็โน้ตเอาไว้ให้คนดูได้ช่างใจกันนิดนึงแต่คุณปานเทพก็ยืนยันว่าทำตามข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเดี๋ยวท่านสรุปตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้อีกนิดเดียวครับที่เขากลัวที่สุดก็คือแหล่งบงกตและเอราวัณว่าจะไม่พอครับซึ่งปรากฏว่าช่วงหมดสัมปทานเนี่ยอยู่ช่วงปี2565และ66ครับช่วงนี้ครับถ้าสมมติว่าเราเอาปิโตรเลียมแหล่งบงกตและเอราวัณรัฐทำเองรัฐทำเองหมายถึงว่าจ้างผลิตเราก็จะขาดช่วงสักช่วงหนึ่งรัฐบาลบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง3ปีกว่าจะเริ่มผลิตจริงได้ในส่วนที่ก๊าซเหล่านี้ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความสำคัญมากในการผลิตก๊าซแล้วก็ผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็ลองดูว่าถ้าสมมติผมให้เลยนะครับ4ปีว่าไม่มีแหล่งบงกตและเอราวัณในช่วงปี2565 66 67 68ผลจะเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับ
นี่ฮะก็ยังเกินก็ยังเกินครับก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเรามีสิทธิ์จะทำอะไรได้บ้างประการที่หนึ่งคือแม้จะลดลงก็ยังเกินสำรองขั้นต่ำ 15% แม้และต่อมาพอเริ่มผลิตได้ก็จะกลับมาเป็นปกติอยู่ดีแปลว่าเราไม่ต้องห่วงการเกิดเหตุการณ์ไฟดับทีนี้ก็จะมีข้อที่ประมาณนี้ก่อนได้ไหมหรือว่าทีนี้นิดเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นเรื่องฐานหินด้วยนะครับก็จะมีความกังวลความกังวลเรื่องภาคใต้นะครับที่ห่วงที่สุดนี่นะครับผมก็บอกว่าจริงครับสายส่งเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเพราะว่าเกรงว่าไฟฟ้าจะลดแรงดันและไม่พอเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราดูข้อเท็จจริงแล้วนี่นะครับเรากลับพบว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราสามารถมีกำลังทดแทนได้เหตุผลเพราะว่าประการที่หนึ่งนะครับกำลังไฟฟ้าผลิตนะครับภาคใต้รวม 3,337 เมกะวัตต์ซึ่งสามารถรับไฟฟ้าเพิ่มเติมจากภาคกลางกรณีปกติจำนวน650เมกะวัตต์และสามารถแลกเปลี่ยนไฟฟ้าจากมาเลเซียขึ้นมาสำรองได้อีก300เมกะวัตต์รวมทั้งสิ้น 4,287 เมกะวัตต์ประการที่2ในขณะที่ข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่19มีนาคม2557พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 2,683 เมกะวัตต์ดังนั้นสมมุติว่าเราปิดโรงซ่อมไฟฟ้าใหญ่ที่สุดที่ภาคใต้คือที่โรงไฟฟ้าจนะขนาด748เมกะวัตต์ก็ยังเหลือกำลังสำรองอยู่อีก856เมกะวัตต์ซึ่งคิดเป็นไฟฟ้าสำรองถึงร้อยละ 31.9 อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการศึกษาของอนุกรรมธิการวุฒิสภาพบว่าที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งวันที่21พฤษภาคม2556นะครับอนุกรรมธิการสรุปว่าเกิดจากฟ้าผ่าสายส่ง500กิโลโวลต์วงจรที่1ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีขณะที่สายส่ง500กิโลโวลต์วงจรที่2ก็ถูกปิดเพื่อซ่อมบำรุงแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนจนกระทั่งผิดปกติจนเสียเสถียรภาพแล้วก็ไฟดับโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้อีกเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับตรงนี้ก่อนยังไงก็พอแล้วก็คำนวณทุกอย่างแล้วยังไงก็พอไม่ต้องสร้างเพิ่มเรียนเชิญท่านดร.ก่อนฮะผมเห็นหลายประเด็นจนผมอาจจะถ้าผมจะต้องไล่ทุกประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอยกให้อาจารย์ก่อนประเด็นไหนที่เห็นเหมือนเห็นต่างในหลักการสั้นๆคือข้อมูลที่คุณปานเทพเอามาโชว์ให้ดูในกราฟของแผน PDP เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะเป็นเรื่องอนาคต20ปีซึ่งไม่มีใครสามารถยืนยันได้มันจะเป็นอย่างนี้อันที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความต้องการพลังงานไฟฟ้าขณะนี้ผมไม่ทราบว่าเอาตัวเลขอะไรมาจากไหนบนพื้นฐานอะไรมันฟอร์คาสต์ถึง20ปีเลยแล้วว่าเราจะมีธุรกิจอะไรมากขนาดนี้ในทางเทคนิคมันสามารถ20ปีแต่ว่ามันไม่มีใครการันตีว่ามันจะเป็นไปตามเส้นที่โชว์อยู่ในภาพในกรณีที่เศรษฐกิจดีขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคดีขึ้นของโลกดีขึ้นไอ้ความต้องการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปเหมือนเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วมันขึ้นสูงกว่านี้เพราะนั้นการที่มีพลังงานไฟฟ้าสำรองเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความจำเป็นถ้าลาวไม่ขายถ้าเมียนมาไม่ขายยังยืนอยู่ได้ทางคุณปานเทพก็บอกว่าอยู่ได้แล้วถ้าเกิดเราเอาไอ้ตรงบงกตเอราวัณเข้ามาอันนั้นก็ยังสบายอยู่สำคัญว่าความต้องการเส้นของความต้องการนี่มันอาจจะสูงขึ้นชันขึ้นเราเคยมีประสบการณ์นะฮะการพัฒนาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยขึ้นปวกปีละ 10% เนี่ยมันไฟฟ้ามันเกือบจะไม่พอใช้เลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ตัวเลขสำรองซึ่งบังเอิญมันรับมรดกมาณปัจจุบันเป็นตัวเลขซึ่งมาจากข้อมูลเดิมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจมันเพิ่มปีละตัวเลข2หลักทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้ายกไอ้เส้นความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นปัญหามันก็จะไอ้ส่วนเกินมันก็จะน้อยลงนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นการเป็นธรรมที่ไปเอาเรื่องของเดิมแล้วมาพูดในสถานะปัจจุบันเพราะเรื่องเดิมเนี่ยการที่มันส่วนเกินสำรองไฟฟ้ามากขึ้นเพราะเขาคิดจากพื้นฐานข้อมูลเดิมเมื่อตอนทำ PDP แผนที่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ตอนนั้นอาจจะความต้องการสูงเขาก็จำเป็นต้องเพิ่มการสำรองไฟฟ้าขณะนี้ถ้าเอาตัวเลขปัจจุบันมันก็ต่ำเมื่อความต้องการไฟฟ้าต่ำส่วนเกินส่วนสำรองมันก็จะเกินผมคิดว่านะเพื่อความเป็นธรรมของผู้ที่ทำงานทำ PDP ในยุคที่แล้วกับในยุคนี้ผมคิดว่ามันไม่มีใคร
รับรองได้ว่ามันเป็นจะเป็นไปตามอย่างที่คุณปานเทพพูดได้ครับทุกอย่างเป็นมีสมมติฐานทุกอย่างมีเรื่องของไทม์เฟรมเราเอาเรื่องอดีตมาพิจารณาในเรื่องปัจจุบันเนี่ย 100% มันไม่ได้ครับผมคิดว่ามันก็ต้องมีการพิจารณาให้มันมีให้มันมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมผมคิดว่าทุกคนทำดีทั้งนั้นนะจะเป็นเจ้าหน้าที่สมัยก่อนหรือเจ้าหน้าที่สมัยนี้ทุกคนก็มีความตั้งใจดีที่จะทำโดยสรุปนะผมคิดว่าไม่มีใครการันตีได้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปในอย่างที่คุณปานเทพพูดหรอกครับขออนุญาตแก้นะครับไม่ใช่ผมพูดนะครับกระทรวงพลังงานคาดการถึงปีโดยแผน PDP 2015ผมไม่ได้คาดการเองครับเข้าใจครับเข้าใจครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นก็เป็นเรื่องการคาดการกระทรวงพลังงานก็อาจจะคาดการผิดเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้มันสโลว์มากมันต่ำมากถ้าเราพูดถึง GDP growth ประมาณแค่ 3.5% ซึ่งสมัยก่อนนี้มันพูดกัน 7, 8, 90% ครับเพราะมันใน 3-4 ปีข้างหน้ามันอาจจะกลับขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นพลังงานมันก็อาจจะมีความจำเป็นพลังงานก็อาจจะไม่พอก็ได้นะครับครับนั้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับในสมมติฐานของแต่ละช่วงเวลาครับในอีก5ปีข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนรูปไปเลยก็ได้ท่านมองอย่างนี้ก็คือตอนนี้คือท่านประเทศเนี่ยให้ข้อมูลในแบบที่เห็นภาพเป็นกราฟแต่อาจารย์กำลังจะมองว่าบางทีการหยิบชุดข้อมูลมาที่มันเป็นอดีตบางทีมันบอกข้างหน้าไม่ได้และหยิบมาบางตัวมันอธิบายภาพใหญ่ได้ไม่ทั้งหมดผมโน้ตไว้ตรงนี้แล้วกันคนดูไปพิจารณาอ่านข้อมูลย้อนหลังกันอยู่ได้ท่านผู้ว่าจะเติมเต็มตรงนี้ยังไงเห็นด้วยเห็นต่างหรือมองในเรื่องของภาคใต้โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่พอแล้วทางเลือกที่ท่านรัฐมนตรีบอกเนี่ยคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วหรือทางภาคประชาชนมองว่าไม่ต้องทำหรอกมันมีทางเลือกที่พอในฐานะที่ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสขับเคลื่อนในวันนี้ท่านมองยังไงคือที่พูดถึงเนี่ยนะมันเป็นแผนรวมนะฮะแผนรวมของทั้งประเทศนะฮะทีนี้แผนรวมของทั้งประเทศเนี่ยเวลาดำเนินการเนี่ยมันก็ดำเนินการมาเป็นระยะที่พูดถึงเนี่ยมันเอาไปแผนรวมของปี2010ด้วยนะเป็นรีไวซ์ของ3อะไรเนี่ยนะคืออันนั้นเนี่ยมันเริ่มก่อสร้างมาแล้วแล้วตัวเลขเนี่ยมันจะมาขึ้นในปีในช่วงนี้นะเพราะว่าที่มันจะขึ้นไปถึง 40% เนี่ยเพราะว่าไอ้ช่วงนั้นนะมันมีที่ก่อสร้างไปแล้วเริ่มก่อสร้างไปแล้วนะกำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยจนถึงประมาณปี62นะถึงจะเริ่มเข้าได้ไอ้พวกนี้นะที่มันทำให้ตัวเลขสูงนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวเลขอันเนี้ยมันเป็นแผนรวมของทั้งประเทศสำรองเนี่ยมันพอนะแต่ว่ามันปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ภาคใต้นะภาคใต้ตอนนี้มันมีปัญหาก็คือหมายถึงว่าถ้าเผื่อมีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยจะดับแล้วดับก็จะดับหมดด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ท่านว่าเนี่ยว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เกิดเนี่ยว่าเกิดเรากำลังซ่อมอยู่ลายนึงซึ่งอันนั้นจริงๆมัน230 kV นะไม่ใช่500นะมัน230ดับไปกำลังซ่อมอยู่อันนึงแล้วเกิดฟ้าผ่าอีกลายนึงนะมันมี2เซอร์กิตอยู่นะมันก็เลยทำให้ดับหมดนะไอ้ไฟสำรองที่ส่งไปจากภาคกลางเนี่ยลงไปเนี่ยมันก็เลยไม่ได้นะพอไม่ได้ทางภาคใต้เนี่ยมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้นะมันก็ดึงไปหมดตัวนู้นก็ดึงพอเริ่มดับปั๊บตัวนึงมันก็ดับนะมันก็ดึงตัวอื่นไปด้วยมันก็เลยจะดับหมดนะกว่าจะรีสตาร์ทได้เนี่ยมันก็ยุ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าอย่างที่มีมาเลของไอ้300เมกะวัตต์ที่เข้ามาช่วยเนี่ยนะปรากฏว่ารีเลย์มันเสียอีกนะรีเลย์มีปัญหาถ้าระหว่างพึ่งเพื่อนบ้านจะพึ่งถ้าพอเกิดฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาอีกคุณปันเทพบอกว่าโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นมันคงไม่เกิดขึ้นบ่อยหรอกแต่ท่านมันเกิดแต่ว่ามองยังไงหรือว่าการมันไม่แน่นอนการระวังมันระดับมันไม่เท่ากันมันไม่แน่นอนนะคือถ้าเผื่อว่ากำลังของเราจริงๆเนี่ยมันไม่พอนะถ้าเผื่อเกิดอย่างเงี้ยมันก็เอาอีกแล้วนะแล้วก็อย่างเนี้ยตอนที่เกิด JDA เนี่ยมันก็วุ่นไปหมดนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผิดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปจัดการนะมันก็ดับอีกนั่นเนี่ยทีนี้บังเอิญสองหน่วยเนี่ยเขาเข้าไปจัดการเหมือนที่ท่านพงศักดิ์สมัยก่อนนะที่ทำเนี่ยนะฮะคือเข้าไปจัดการให้ทางอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยลดโหลดลงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วแต่พวกที่มีเครื่องก็ให้เอาเครื่องเนี่ยเข้ามานะหมายถึงว่าเครื่องจ่ายไฟเข้ามามาช่วยกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจำเป็นจริงๆเกิดว่าจำเป็นจะต้องดับเพื่อให้มันกำลังผลิตมันเพียงพอนะก็เราก็จะดับเป็นจุด
นะจุดที่คิดว่าความสำคัญมันน้อยนะแต่นั่นคือเอกชนก็คงไม่พอใจหรอกแต่มันคือการทำฉุกเฉินเพื่อทำให้เกิดแบบนั้นครับแล้วก็ที่เราเสนอมาเนี่ยเราเสนอว่ามันควรจะต้องมีแผนไอ้พวกเนี้ยนะให้เป็นการถาวรด้วยไม่ใช่ใช่แผนฉุกเฉินไปบ่อยหมายถึงว่าเป็นการถาวรหมายถึงว่าอย่างสมมติว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าถ้าเผื่อว่าต่อไปถ้าเผื่อจะเกิดเนี่ยนะก็จะต้องมีข้อตกลงกับพวกอุตสาหกรรมพวกนี้ไว้เลยนะว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อมีเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราขอดับเลยนะอะไรเงี้ยนะมันจะได้อยู่ในแผนได้เลยนะหมายถึงว่าแล้วก็เราก็ให้อินเซนทีฟอะไรเขาไปนะว่าอันนี้ถ้าเผื่อว่ามันเราทำอย่างนี้เนี่ยเราก็ให้ผลประโยชน์เขาไปนะสำหรับไอ้พวกที่มาช่วยในโครงการเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เราคิดแล้วก็สำหรับฐานหินเนี่ยมันจำเป็นนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยนะค่าไฟเนี่ยมันสูงนะหมายถึงว่าค่าไฟมันก็จะสูงเพราะว่ามันเอที่ระบบทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมั่นคงขึ้นกับความค่าไฟที่ประชาชนต้องรับราคาความมั่นคงเทคโนโลยีพวกเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ในตัวเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเห็นอยู่นะที่มาตาพุทธเนี่ยก็มีของบ้านปูแล้วก็ของโกลอะไรเนี่ยนะคือตอนนี้มันคุมได้หมดละนะมันคุมคือปัญหาเดิมเนี่ยที่เราห่วงเนี่ยคือมันไม่ใช่ห่วงเรื่องซัลเฟอร์แล้วมันไปห่วงเรื่องไอ้แก๊สเรือนกระจกนะฮะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานของโลกด้วยนะฮะคือต่ำกว่า 0.385 กิโลกรัมต่อยูนิตนะต่อหมายถึงว่ากำลังผลิตกิโลวัตต์อาวเนี่ยนะตอนนี้มันทำได้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่จำเป็นที่จะต้องไปที่กระบี่เนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าเนี่ยจริงๆแล้วคือมันมีแฟคซิลิตี้อยู่เก่าอยู่แล้วมันมีถนนหนทางอยู่ไม่ใช่มันมีทุกอย่างอยู่แล้วฟาซิลิตี้มันมีไอ้พวกโรงไฟฟ้าเก่าอยู่แล้วฮะโรงพื้นฐานอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปลงที่นั่นนะแล้วก็ที่เป็นห่วงกันจริงๆเนี่ยผมก็เคยทางทำหาลือเข้าไปในที่สภานะว่าถ้าห่วงจริงๆเนี่ยลองน่าจะลองไปขอไอ้เกาะใดเกาะหนึ่งของทหารเรือไหมนะเพื่อสร้างนะสร้างนิวเคลียร์หรือว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเลยนะแล้วก็เอาเคเบิลเข้ามาทางภาคใต้เนี่ยนะแต่ว่าให้อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสึนามินะเพราะฝั่งอ่าวไทยไม่เคยเกิดสึนามินะเพราะเขาห่วงว่าเดี๋ยวเกิดสึนามิแล้วมันจะเกิดเหมือนญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยนะก็ลองดูไหมถ้าเผื่องั้นดูที่ว่ามันจะช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะขอเติมนิดเดียวนะที่เรื่องโรงไฟฟ้าภาคใต้ผมคิดว่าในหลักการจริงๆเนี่ยในทางประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ความประหยัดเนี่ยในหลักการเนี่ยมันจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าณจุดที่มีต้องการความต้องการใช้ครับคือถ้ามีดีมานด์เราถึงจะเอาลงเพราะว่าถ้าไปสร้างที่อื่นแล้วทรานสมิทเนี่ยมันลอสมันมีสูญเสียเยอะแล้วก็จะไม่อีโคโนมิกนะฮะไม่ประหยัดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางภาคใต้เนี่ยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าเชื้อเพลิงที่ควรจะมีผมก็คิดว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้ถ่านหินครับปัญหาของภาคใต้ไม่ใช่ปัญหาของประเทศและถ้ามีก็ควรจะตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วที่เลือกกระบี่เพราะว่ากระบี่เนี่ยมีของเก่าอยู่แล้วและที่ต้องเป็นถ่านหินที่หลายคนกังวลเพราะว่ามันเป็นมีภาพอดีตที่มีอยู่ในขณะที่ระยองเอ่ยหรืออะไรเขามีอยู่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็มาตรฐานระดับโลกอันนี้คือฝ่ายของคนที่เขาเห็นด้วยในของฝ่ายที่เขาเห็นต่างเขาก็มองว่าเอ๊ะถ้าคำนวณแล้วบวกลบคูณหารจากตัวเลขที่เขาได้ลากมาแล้วเนี่ยยังไงแล้วมันก็พอดูจากตัวเลขที่เขาได้อ้างอิงมาแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากเราใช้ทางเลือกนี้แล้วก็เติมในบางจุดเพียงแค่ปีหรือ2ปีตอนหลังรับรองว่าไม่มีปัญหาอันนี้คือคร่าวๆที่ได้คุยกันเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยต่อกันครับสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นวันนี้มอบสิทธิพิเศษให้กับคุณเพียงคุณมีบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงเทพสามารถผ่อนชำระสบายๆ 0% นาน10เดือนเมื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์
ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมศกนี้สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาหรือ Call Center 0